สวัสดีครับมาพบกับน้องจุ๋ยเช่นเคยนะครับจากที่ผมเคยรีวิวพวกตัวกันสั่นอย่างนี้นะครับใช้กับมือถือนะครับแต่คราวนี้อย่างเรามีมือถือเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางทีไปถ่ายมันก็จะไม่เหมือนมันก็จะมีมุมมองกล้องแบบนึงนะครับมือถืออย่างเงี้ยหรือเราอยากจะถ่ายได้แบบเป็นเลนที่เป็นเลนไวมากๆเนี่ยครับเราก็ไม่สามารถเอามือถือเนี่ยถ่ายได้นะครับเราอยากได้ไอ้พวกแอคชั่นแคมเพื่อมาถ่ายนะครับเพราะว่าแอคชั่นแคมเนี่ยนอกจากจะเลนไวบางทีก็จะมีโหมดพวกสโลโมชั่นโหมดพวกออปชั่นอะไรก็สูงพอสมควรนะครับเอามือถือก็บางทีก็มีนะครับแต่ต้องเป็นรุ่นที่มันท็อปๆขึ้นไปหน่อยบางครั้งเนี่ยบางคนมีกล้องแอคชั่นแคมอยู่แล้วอยากจะเอามาใช้กับพวกกันสั่นพวกนี้แอคชั่นแคมเนี่ยมันมีกันหลายรุ่นก็จะมีกันสั่นนะครับแต่จะเป็นกันสั่นอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เป็นกันสั่นด้วยแมคานิกเหมือนพวกกันสั่นแบบไอ้พวกตัวกิมบอลพวกนี้นะครับบางครั้งเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังสู้แมคานิกไม่ได้แล้วนะครับนอกจากรุ่นแบบตัวท็อปๆใหม่ๆก็จะดีพอสมควรนะครับพูดถึงว่าถ้าเรามีแอคชั่นแคมนี้ผมมีแอคชั่นแคมอยู่หลายตัวนะครับอยากจะไปถ่ายกับไอ้ตัวนี้แต่นะครับมันก็จะแต่ถ้าจะมาใส่มันก็นะครับมันก็ใส่ไม่ได้มันล็อกไม่ได้นะครับนี่เรามาพูดถึงตัวเราต้องซื้อตัวนะครับอะแดปเตอร์ขึ้นมาที่ผมใช้ก็ลองไปซื้อมานะครับสวยงามนะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมันมีวัสดุหลายแบบนะเพราะถ้าเราไปเปิดดูในพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับหลายอันเนี่ยวันนี้มีราคาถูกที่ผมดูสุดเนี่ยถูกสุดน่าจะมีจะ70 กว่าบาทแต่วัสดุที่เขาเขียนนะคือเป็นพลาสติกนะครับก็ดูมันก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะได้ร้อยกว่าอันนี้ซื้อมา169 บาทก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่คราวนี้ปัญหาที่เจอนะครับปัญหาที่เจอก็คือเวลาที่เราไปใช้แอคชั่นแคมเนี่ยถ้าเป็นตัวโกโปรเนี่ยน้ำหนักของตัวแอคชั่นแคมมันหนักนะครับมันหนักกลายเป็นว่าผมมาใช้กับไอตัวกิมบอลตัวเนี้ยมันมีปัญหาคือพอมันหนักฝั่งนี้มันหนักปุ๊บมันก็เลยเซตบาลานซ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรียกว่าเซตบาลานซ์ไม่ได้เลยเนี่ยถ้าใช้กันของโกโปรนะครับโกโปรพอเซตบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยไอ้พวกนี้เซตบาลานซ์ไม่ได้ปุ๊บขนาดไอ้พวกนี้แบบเบาๆนะครับยังเซตบาลานซ์ไม่ได้เลยเซตบาลานซ์ก็เหมือนกับเราเรียนพวกโมเมนตัมครับเหมือนตาช่างนะครับตาช่างมันก็จะเอียงมาอย่างนี้นะครับแต่พอเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันทำงานได้ไหมมันก็ทำงานได้นะครับแต่มันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวกล้องแอคชั่นแคมนะถ้าผมใช้เป็นของยี่เนี่ยจะมีปัญหานะครับเพราะว่าตัวยี่มันเบาปุ๊บมันก็จะตั้งขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นใช้ไอ้พวกโกโปรหรือตัวนี้ก็ตัวนี้ผมจำชื่อรุ่นไม่ค่อยได้แล้วนะครับตัวนี้ก็มีปัญหานะว่ามันหนักปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่หนักมากมันก็ตั้งขึ้นมาได้แต่คราวนี้หมดมอเตอร์มันทำงานหนักมันจะมีเสียงเกิดขึ้นมาตัวโกโปรไม่ได้เลยนะครับมาให้ดูนะครับว่ามันปัญหาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีตัวเนี้ยมันไม่มีตัวให้ถ่วงบาลานซ์นะครับมันไม่สามารถถ่วงบาลานซ์ได้มันไม่มีตัวไอ้เพิ่มน้ำหนักให้ถ่วงบาลานซ์ขึ้นมาได้นะครับพอมันมีปัญหาที่มันน้ำหนักโมเมนตัมไปทางนึงเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถสู้แรงได้นะครับถ้ารุ่นที่มันเบาหน่อยก็จะสั่นแต่ถ้าเป็นหนักๆเลยอย่างเอาตัวของโกโปรเนี่ยหนักให้ได้ถ้าเป็นตัวของยี่เพราะตัวยี่มันเบาตัวยี่ตัวนี้ไม่มีจอถ้ามันเบามันก็เลยสั่นบาลานซ์ได้นะครับไม่อยากเปิดให้เพราะผมรอรู้มันสั่นน่ากลัวนะครับแต่ถ้าจะเดี๋ยวลองดูของตัวยี่ให้ดูนะครับเอามาให้ดูไว้เพราะว่าเผื่อใครอยากจะซื้อนะครับจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะถ้าใช้โกโปรอยู่ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับต้องดูที่กิมบอลคุณด้วยนะครับเพราะว่ากิมบอลหลายรุ่นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับกิมบอลรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำให้ถ่วงน้ำหนักมานะครับถ้าเป็นกิมบอลรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะถ่วงน้ำหนักมาก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับกิมบอลรุ่นใหม่มันทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องถ่วงอ่ะถ้าเป็นของตัวยี่เนี่ยมันเบานะครับมันทำให้มันเซตบาลานซ์ขึ้นมาได้เวลาผมก็ใส่เข้าไปนะครับอาจจะมันตกอยู่นะครับอะไรจะตกอยู่แต่ไม่มากนะครับแล้วก็จับนิดนึงประคองนิดนึงแล้วก็เปิดเครื่องนะตัวนี้จะอยู่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเอาไอ้ตัวนี้จะมีเสียงสั่นนิดนึงมีบางทีพอบาลานซ์ไม่ได้มันตกไปเฉยก็มีนะบางจังหวะนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำให้ใช้กับตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครมีไอตัวกิมบอลที่เป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าหน่อยนะครับรุ่นเก่าหน่อยเพราะงั้นรุ่นเก่าแปลว่ามันดีกว่ายังไงเพราะว่ารุ่นเก่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวให้ถ่วงน้ำหนักนะครับให้ถ่วงน้ำหนัก
ใช้โกโปรก็ยังลำบากด้วยเพราะโกโปรมันหนักมากนะครับแต่ก็ใช้ได้นะที่ผมเคยใช้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอันนี้ผมไปเอาโกโปรนะครับเอาตัวธรรมดามาแปะตุ่มไว้เอาเวลาใส่นะครับมันจะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับคลายออกมาแต่วันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตัวกล้องของคุณด้วยนะครับถ้าตัวกล้องคุณไม่ใหญ่มากเนี่ยคุณก็ไม่ต้องคลายสุดก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณตัวกล้องคุณมันหนาครับแอคชั่นแคมแต่รุ่นก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างของโกโปรเนี่ยรู้สึกต้องคลายสุดนะครับต้องเอาคลายออกมาเลยเนี่ยถึงจะใส่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นในตัวยี่อย่างเงี้ยที่บอกมันบางนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ใช้กับโกโปรว่ามันยังไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ครับในข้างกล่องมันเขียนว่า fit for GoPro เลยนะครับแต่พอใช้จริงเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่เพราะ GoPro มันหนาด้วยการว่าตัวเนี้ยไอตัวเหล็กเนี่ยเขาแข็งด้วยนะครับมันเดี๋ยวมันจะขูดเกือบจะขูดกล้องก็เลยไม่ค่อยกล้าใส่ GoPro เท่าไหร่ครับแล้วก็ล็อกตรงนี้ให้แน่นนะครับปั๊บถ้าเป็นกิมบอลเนี่ยบอกรุ่นเก่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเลยรุ่นโบราณออปชั่นแทบไม่มีอะไรเลยนะครับพอมาใส่เนี่ยเห็นไหมครับตัวรุ่นเก่าๆเนี่ยมันหนักอะไรเนี่ยถ้าใส่ตัวเนี้ยตัวนี้ไม่หนักมากนะครับไอ้ถ้าตัวเนี้ยถ้าใช้กับกิมบอลรุ่นใหม่เนี่ยใช้ไม่ได้นะมันหัวตกขนาดตัวตอนที่ผมเอากล้องเอาไอ้ช่างแคมตัวเนี้ยหนักกว่าตัวยี่แต่พอใส่ตัวนี้ไปครับบาลานซ์ได้เลยปึ๊บบาลานซ์พอบาลานซ์ได้ปุ๊บเนี่ยไม่มีปัญหานะกดปึ๊บนะมันก็ตั้งขึ้นมาแล้วแต่ถ้าอะไรครับถ้าคุณไปเจอที่บางรุ่นเนี่ยที่มันหนักเดี๋ยวผมก็ลองให้ดูก็อาจจะไม่ต้องหนักก็ได้นี่ผมจับไปตรงนี้นะครับเพื่อให้มาดูว่าถ้าคุณบาลานซ์ก็เหมือนตาช่างที่ผมบอกนะครับเหมือนโมเมนต์ที่เราเรียนไหมหัวมาที่เมนี้ปุ๊บถ้าเราบางรุ่นเนี่ยถ้าตัวนี้มันหนักสมมตินะครับเรามันก็จะมีถ้ารุ่นโบราณมันจะมีตุ่มมาให้จะมีตุ่มน้ำหนักเพิ่มมาให้เอาแต่รุ่นนะครับไอ้รุ่นนี้มันจะให้มาก้อนอันเดียวนะครับใส่ได้แค่อันเดียวพอใส่ครับเห็นไหมบาลานซ์ได้แล้วเห็นไหมครับบาลานซ์ได้แล้วผมเปิดปุ๊บสบายเลยสบายแล้วนี่ผมก็เอาไปถ่ายได้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าถ้าใครอยากจะเอากล้องแอคชั่นแคมมาใส่กับตัวกิมบอลแบบนี้นะครับถ้าไปซื้ออะแดปเตอร์แบบนี้มาเนี่ยก็ดูรุ่นของคุณแล้วกันนะอย่างผมทำให้ดูก็คือเนื่องจากมันไม่มีตัวอะไรเป็นตัวนะครับทำให้บาลานซ์มันไม่ได้นะพอบาลานซ์ไม่ได้ปุ๊บนะครับถ้ากิมบอลบางรุ่นนะครับไม่ใช่บอกว่าทั้งหมดไม่ได้ไอ้ครับไม่ดูคือถ้ากิมบอลรุ่นน้ำหนักบาลานซ์ไม่ได้มันตกอย่างนี้ครับบางทีมอเตอร์มันทำงานหนักขึ้นมาบางทีมันไม่ไหวมันสู้ไม่ไหวมันก็จะอาจจะตกมันใช้งานไม่ได้ครับหรืออาจจะสั่นเกินแต่ขณะที่บางรุ่นนะครับบางรุ่นที่มันมีท่วมหนักถ่วงเนี่ยมันจะมีนะครับมันก็เลยสะดวกกว่าก็ลองพิจารณากันดูนะว่ามันเหมาะสมกับคุณหรือเปล่านะครับเมื่อผมเช่ามาเนี่ยกลายว่าผมใช้กับกิมบอลรุ่นใหม่ไม่ได้ก็ต้องมาใช้กับกิมบอลตัวเก่าที่มีอยู่นะครับตัวนี้มันก็กากมากเลยไม่ค่อยมีอะไรครับมันตัวถูกๆนะครับแต่ก็มันก็กลายว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าผมใช้กับตัวนี้พวกนี้ได้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะว่าคุณจะใช้หรือเปล่าจะเหมาะสมกับการใช้หรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดนตรีโฟโต้ใน YouTube Channel ดนตรีโฟโต้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ